ะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วผมจะคิดในสิ่งที่ผมรู้ผมจะพูดในสิ่งที่ผมคิดแล้วก็ผ่าผลทำในสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมพูดที่ผมทำนั้นมันคืออะไรเชื่อมันว่าด้วยสุขภาพก็ทำมาตลอดถึงแล้วผมก็ทำมาตลอดครับบ้านตลอดที่ว่าจำเป็นทำให้ผมเนี่ยเข้าใจในธรรมชาติในสิ่งที่มันกว้างใจบางครั้งผมก็จะพูดว่าสิ่งที่ผมรู้มาอยู่เนี่ยไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรองในสิ่งที่ผมรู้อยู่ได้ก็แปลว่าองค์ความรู้ต่างที่ผ่านมาในแต่ที่29ถึง8ว่าไปมันเป็นองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความเชื่อเชื่อกันมาตลอดนะครับงั้นพอเราพิจารณาพยายามบอกว่าเรามาสร้างความเชื่อเพื่อแชร์ความคิดความเข้าใจกันใช่ไหม